โอเคไหมชอบกันไหมชอบไหมโอ้สนุกเนาะภูมิชอบดูมากเลยเมื่อกี้แบบว่าไม่อยากเตรียมตัวข้างนอกเลยอยากดูให้จบฉากฉากเปิดตัวผมก็มาในรูปแบบโปสเตอร์คุณเราภูมิกับด้วยครับก็วันนี้เดี๋ยวภูมิมีบทเพลงมาฝากเพียบด้วยครับเพียบมีบทเพลงมาฝากเช่นกันครับมาได้เลยครับยังครับยังแอบคิดเพียงอยู่ทุกวันฉันเป็นคนที่สำคัญแต่ตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแอบวันไหวเธอมีใครซ่อนไว้หรือเปล่าดัง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 
่งเพื่อที่จะให้สแนปภาพตรงนี้ติดแฮชแท็กให้เราเชื่อว่าภาพนี้น่าจะเป็นภาพอย่างเป็นทางการเป็นคู่แรกเป็นภาพคู่แรกที่เราจะอย่างเป็นทางการจริงๆเราจะเปิดสักลาดกันใหม่เลยจริงๆนะฮะให้ได้ถูกแอคอ่ะพี่ขอสัก3แอคถ่ายรูปกันเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กงานของเราในวันนี้ด้วยค่ะขอแอคที่1ขอดูแอคที่1หน่อยโอ้ยเก็บปกอึนวดแมวนวดแมวอีกแล้วหรอตั้งแต่งานสัปดาห์หนังสือแอคที่2อ่ะท่าที่2นวดแมวจะยอมหรือยังเขายอมแล้วสแนปเก็บทุกภาพติดแฮชแท็กเก็บทุกภาพและสุดท้ายค่ะอย่าลืมติดแฮชแท็กของเรานะคะ My Study ขออนุญาตขยับมาด้านหน้าระหว่างนี้เราขออนุญาตเซตพื้นที่สักเล็กน้อยนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างขยับมาด้านหน้านิดนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้ประเดี๋ยวว่าดูมวยเชียร์มวยเขาอยู่ตรงกลางเธอเป็นดาราเธอเธอเป็นดาราเธอก็ต้องยืนให้มันมีตรงนี้หน่อยนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างอ่ะพี่อัพก่อนแล้วกันตื่นเต้นตื่นเต้นคิดได้ไงไปล้างจานบ้านคนอื่นความจริงเขาไม่เคยล้างจานมาก่อนนะแล้วเล่าล่ะแล้วเล่าล่ะรู้สึกยังไงตื่นขึ้นมาแล้วไม่เจอเขาแต่มองไปเฮ้ยบ้านสะอาดเศร้านะแต่ก็ดีใจที่เขาแบบว่าความจริงผมถูพื้นดูดฝุ่นอะไรด้วยจริงเหรออุ๊ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะด้านบนใครล้างจานไปขอเสียงหน่อยค่ะโอ้แฟนเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่หมายถึงอัพอัพจะสู้ไหมอัพจะสู้ป่ะไม่สู้แต่เมื่อกี้อัพบอกว่าอัพทำอะไรเป็นบ้างนะนอกจากล้างจานถูพื้นครับถูพื้นกวาดบ้างกวาดบ้างดูดฝุ่นถูหลังล่ะไม่ถูไม่ถึงอุ้ยแน่ใจเหรอว่าถูไม่ถึงแรงมากนี่แค่ EP แรกอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆสักนิดนึงก่อนที่เราจะไปนั่งประจำจุดแล้วก็จะมีพี่ๆมานั่งด้วยครับก็เข้มข้นขึ้นอันนี้แค่ออเดอร์หรอดีมากแค่ออเดอร์ดีเป็นตัวดีมากปุ้มล่ะอะไรนะครับคอยดีมีอะไรให้แบบว่าติดตามหรือว่ารู้สึกอย่างไรอยากบอกอะไรแฟนๆอะไรนิดนึงโอ้ดีใจมากครับจริงแบบดีใจมากที่แบบว่าได้มานั่งดูกับแฟนๆนะเพราะว่าชอบความรู้สึกนี้มากอันนี้เป็นครั้งที่สองเลยรู้สึกว่ามันตื่นเต้นน้องภูมิอยากดูมานานแล้วคือภูมิลบเล้าพี่เป๊ปเยอะมากไปภูมิกลับอยากดูแล้วก็วันนี้ก็สมใจนะครับนะสมใจจริงครับเพราะว่าเมื่อกี้ออกไปทาชอบข้างหน้าภูมิเกาะหน้าต่างดูต่ออ๋อคือแบบว่าคุณจะต้องออกไปแป๊บนึงก่อนที่มันจะเป็นซีนแบบว่าตื่นขึ้นมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะฮะก็แฟนๆเราคือเต็มที่มากๆนะตรงนี้แต่วันนี้นอกจาก2ท่านนี้นะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตมาพูดคุยนะคะกับทีมเบื้องหลังกันบ้างว่าทำไมถึงเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วกว่าจะเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาผ่านอะไรมาบ้างเดี๋ยวขออนุญาตเชิญทั้ง2ท่านประจำจุดตรงนี้ก่อนนะคะและขออนุญาตนะคะเรียนเชิญนะคะท่านแรกนะคะพี่ป๊อปปี้คุณผ่านศึกทองล้อผู้อำนวยการไอชีประจำประเทศไทยSN Entertainment ไอ้คุณสี่โปรดิวเซอร์ของดิฉันนะคะรวมถึงนะคะคุณบรรชรนะคะวรเศรษฐอารีค่ะพี่ปาซี่ค่ะผู้กำกับซีรีส์เรื่องนี้ไม้สนินตัวนายตัวแทนดิฉันอยากบอกว่าต้องคุยกับทั้ง3ท่านนี้เลยจริงๆนะเราต้องแบบทั้งกรี๊ดปรบมือขอบคุณนะฮะอวยชัยอวยยศเวลาไปทำบุญเราก็คือต้องพูดถึงชื่อสารนี้ท่านนี้ด้วยนะก็โอ้โหมันดีมากๆจริงๆนะฮะเดี๋ยวให้พี่ๆทักทายเรียกว่าชาวด้อมกันก่อนนะตรงนี้นะฮะชื่ออะไรครับไม่รู้สิว่าด้อมนี้จะชื่ออะไรต้องรอดูนะพี่ป๊อปปี้เนาะเพราะว่าแบบคือมั่นใจเลยว่าเคมีใหม่เคมีข้อนิ่งดีมากพี่ป๊อปปี้นะคะให้พี่ป๊อปปี้ทักทายเซย์ฮายกับแฟนๆนะตรงนี้รวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนก่อนทั้ง3ท่านเลยค่ะสวัสดีครับป๊อปปี้นะครับป๊อปปี้ค่ะดังๆนี่ไอ้คุณสี่โปรดิวเซอร์ของดิฉันคนสวยค่ะสวัสดีค่ะหยวนนะคะจากวาไรตี้เอสค่ะพี่หยวนค่ะร่วมกับคนสวยของน้องสวัสดีค่ะพี่เป๊ปค่ะพี่เป๊ปค่ะ
เมฆดูออกหน้าออกตานะเมฆมากองสายแบบนี้ไหมคะพี่เป๊ะแบบนี้ได้ไหมคะไม่มีตรงเวลานักแสดงพี่น่ารักทุกคนมาฉันชอบจริตแบบว่าคุณเมฆมากนะในเรื่องคือถูกออกแบบมาดีมากแล้วเมื่อสักครู่นี้แบบว่าน้องแบบว่าไปนั่งแล้วก็พี่หวนมานั่งด้วยแบบแคสมาดีทุกคนมากๆตั้งแต่แบบว่าคุณแม่เนาะคุณแม่แบบว่าพี่วูดอะไรอย่างเงี้ยคือแคสมาดีทุกๆคนคงต้องถามคนนี้พี่ป๊อปปี้ว่าเรื่องนี้เป็นซีรีส์ออริจินอลของไทยเรื่องแรกอำนวยการสร้างโดยอาชีอยากพูดถึงโปรเจกต์นี้หน่อยพี่ป๊อปปี้เราตั้งคำถามจริงจังสุดเลยเนาะได้ครับไม่แต่จริงๆต้องบอกว่าผมเชื่อว่าพี่ๆสื่อมวลชนที่ตามไอซีประเทศไทยมาหลายปีแล้วเนาะรอคอยวันนี้จริงๆต้องบอกว่าเราวันนี้มันเป็นวันที่เราพร้อมพร้อมในตั้งแต่เรื่องของเราที่เราเลือกมาครับผมรู้สึกว่าหลายๆครั้งเวลามีคนถามว่าแบบเอ๊ะทำไมไอซีประเทศไทยไม่มีออริจินอลซีรีส์สักทีครับผมว่าสุดท้ายสิ่งที่มันทำให้ลงตัวที่สุดมันคือตัวเรื่องที่ใช่แล้วเรื่องนี้เรามองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้สามารถจะทำงานได้เฉพาะในตลาดประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็น IP ที่มีความแข็งแรงในตลาดโลกเพราะฉะนั้นเราถึงหยิบตัวเรื่องนี้มาและแน่นอนเราก็ได้เป็นจังหวะที่ดีโอกาสที่ดีมากๆในการที่เราได้พาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆทั้ง YYDS แล้วก็พาร์ทเนอร์ของทีมนะครับทีมโปรดักชันที่แข็งแรงมากในการที่จะถ่ายทอดเรื่องนี้เข้ามาต้องบอกว่าจุดแข็งส่วนหนึ่งจริงๆในการที่เราจับมือกับพาร์ทเนอร์ YYDS Entertainment ด้วยก็คือการที่เรามองเห็นตลาดที่เชื่อว่าขาดเนาะผมเชื่อว่าใครหลายๆคนที่เห็นโปรเจกต์ของ YYDS Entertainment มาก่อนก็จะเห็นว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่แหลมคมมากนักแสดงโปรดักชันขาดมากๆอะไรเงี้ยครับก็หวังว่าจะเป็นอีกเรื่องนึงที่ทำงานได้ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ว่ารวมถึงตลาดต่างประเทศแล้วก็ทั่วโลกเลยครับนี่คือวิสัยทัศน์ของผู้บริหารนะคะพี่ป๊อปปี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้พี่ป๊อปปี้พูดถึงเรื่องของการเลือกมาโปรเจกต์นี้นี่คือแบบว่าเรื่องแรกลำดับแรกเลยนะคะคงต้องถามว่าการร่วมงานกับ YYDS เนี่ยทำไมถึงต้องเป็นแบบเฮานี้แล้วแบบร่วมงานกันแล้วเป็นอย่างไรบ้างให้เมามอยกันได้เลยจริง YYDS แนะนำตัวได้เลยครับแบบมาจุดนี่ผมว่า YYDS แข็งแรงพอที่จะเล่าได้ด้วยเช่นกันว่าจุดแข็งเขาคืออะไรเนาะแค่โลโก้ขึ้นนี่ก็คือแบบนับถือแล้วว่าแบบซีรีส์ดีแน่นอนอ่ะพี่วอนก่อนอื่นที่จะเข้า YYDS Entertainment นะคะต้องขอบคุณทาง Inside Entertainment ที่นำนิยายที่สนุกมากเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยค่ะก็ขอเสียงปรบมือด้วยนะคะก็หยวนว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นผลงาน YYDS ผ่านๆตามาบ้างนะคะเพราะจริงๆมอตโต้ของหยวนค่ะก็ไม่ได้เน้นผลิตเยอะจริงๆปีหนึ่งเรื่องหนึ่งก็ถือว่าใช้เวลาทั้งปีของตัวเองแล้วอะค่ะก็เราอยากจะทำให้ตลาดของประเทศไทยอะค่ะซึ่งที่มีศักยภาพอยู่แล้วมี selected content ที่ไม่ใช่แค่ซีรีส์ค่ะเพราะว่าองค์ประกอบของซีรีส์เราจริงๆดูจากที่ผ่านตามมาก็จะมีเพลงที่ดีเนาะในการประกอบอย่างเรื่องนี้เรามีถึง6เพลงค่ะสกอร์ดีมาก6คือจะมี6เพลงโอเคโอเคโอเคคืออยู่ในนี้อาอาพาหัวล้อที่ป๊อปปี้คือถ้าสมมุติเราตั้งใจดูเครดิตอ่ะคือเฉลยแล้วแต่คือจะบอกว่าสกอร์ดีมากกว่าจะเลือกได้อ่ะพี่แบบว่าท่อนนี้ทำไมต้องแบบอะไรอย่างงี้คงต้องคุยแบบว่านอกจากทีมYYDSคงต้องคุยกับผู้กำกับด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะก็รอบนี้ไม่ได้แค่ฝั่งหยวนดูเพลงด้วยทางพี่เป๊ปก็ทำมา2เพลงก็เลยเป็น6ตอนแรกก็เซอร์ไพรส์แบบเฮ้ยเดากันดีกว่ากี่เพลงสรุปก็คืออยู่ใน6 6เพลงก็กลับมาเรื่องนี้ก็คือพังทางหยวนนะคะก็อยากจะทำให้คอนเทนต์ของประเทศไทยอะค่ะเป็นเหมือนกับตัวแทนของเอเชียของไทยเดินทางได้ทั่วโลกเพราะฉะนั้นก็สังเกตได้ว่าในเชิงของระดับนักแสดงระดับผู้กำกับเราก็เลือกคนที่มีประสบการณ์เยอะหรือว่าเราก็ค่อนข้างเลือกมาแล้วรวมถึงทางพาร์ทเนอร์ด้วยค่ะที่ต้องขอบคุณทางไอชีอีมากๆเลยค่ะที่เลือกเราเป็นออริจินอลเรื่องแรกค่ะเป็นการเปิดศักราชจริงๆอยากให้พี่สื่อมวลชนเขียนข่าวกันอย่างยิ่งใหญ่เลยว่านี่คือแบบลำดับแรกนะพี่ป๊อปปี้คงต้องไม่คุยกับพี่แบบด้วยว่าการกลับมากำกับเต็มตัวอีกหนึ่งครั้งครั้งนี้แบบมันท้าทายอย่างไรพี่แล้วแบบตอนที่ได้เห็นโปรเจกต์นี้มาความรู้สึกแรกเป็นไงสู้ลงกับการแสดง ความรู้สึกแรกคืออัพหล่ออย่างนี้หรอขอบคุณอัพที่ตอบแทนเป็นความดีใจเนาะพี่
ค่ะคือจริงๆพี่กับพี่จูนเลยรีแอคชั่นนี้แปลว่าอะไรนะไม่คือพี่ยังอึ้งตั้งแต่ตอนหยวนบอกว่าอ๋อก็เอาพวกประสบนะพวกกับประสบการณ์ประสบการณ์เยอะหรืออายุเยอะมันว่าอะไรเราหรือเปล่าประสบการณ์ทำมากี่เรื่องก็จริงๆถึงจะทำมาเยอะแต่ว่าวันนี้ว่าก็ตามเนี่ยในเรื่องนี้มันตั้งแต่เห็นครั้งแรกแล้วอะเราซื้อเลยอะเราอยากทำคือพอเริ่มจากไม่ดับก่อนนะเริ่มจากไม่ดับจริงๆตอนแรกพี่เป๊ปเริ่มจากที่หยวนมาคุยกับพี่เป๊ปเรื่องของสตอรี่เลยเล่าแบบสตอรี่ให้เราฟังอะไรเงี้ยเพราะเราก็บอกว่าเออเราเป็นคนจริงจังเรื่องของแบบนะอะไรเงี้ยเริ่มกังวลละเรื่องของบทคือเราเป็นคนจริงจังมากใช่ค่ะพี่เป็นคนซีเรียสเรื่องบทมากเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราอ่านหรือว่าเราเฮ้ยเราไม่มีอิมเมจินกับมันอะมันยากมากเลยอะในการทำแล้วพอเราอ่านเรื่องนี้แค่ครั้งแรกปุ๊บหรือแค่ฟังปุ๊บอะเราพี่ตบปากรับคำทำทันทีอะเพราะเรื่องมันสนุกมากมันใหม่มากมันดีมากอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นเวเดียวกันกับที่แบบที่ป๊อปปี้ซื้อสิ่งนี้แล้วรู้สึกว่าเออมันทำไมมันบทมันดีถึงขนาดว่าเราอยากทำเป็นออริจินอลไอซีอยากทำเป็นออริจินอลใช่ไหมคะนี่ใช่ EP แรกนะแบบน้อยมากเลยอะอุ้ยนิดเดียวเหมือนที่แบบไม่แต่จริงแล้วมันไม่ใช่ซีรีส์วายที่มีแค่รถแต่มันมีเรื่องด้วยไม่มีเรื่องด้วยมันมีทั้งเรื่องและรถอยากเป็นผู้แบบว่าญาติของพี่เป๊ะมากว่าแบบจะได้ไปแบบพี่สปอยมาเหอะจริงๆนะอยู่ข้างๆภูมิเดี๋ยวก็สปอยอุ้ยป้าภูมิเดี๋ยวว่าภูมิปองปองปองพ่อบ้านโอ้เขาพยายามมาเยอะแล้วถามไปเรื่อยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวจะรู้เหรอโอเคเดี๋ยวเราต้องเริ่มนะคะเราต้องเริ่มจากการแบบว่าเป็นแฟนดอมที่ต้องตอบไปเรื่อยๆนะคะแฟนๆแต่ว่าซีรีส์จะสนุกเราต้องไม่ค่อยต้องรู้อะไรมากมันจะได้แบบว่าซึมซับกันไปเรื่อยๆคงต้องถามนิดนึงว่าสองท่านนี้พอเห็นแล้วพอเห็นแคสแล้วใช่ไหมคะอุ้ยอุ้ยมันคืออะไรอยากขยายคำว่าอุ้ยนี้พูดถึงเรื่องแคสใช่พูดถึงเรื่องแคสจริงๆพี่เป็นแคสมาครึ่งปีนะเออ9 เดือนนะถึงคือตอนนี้พอทำซีรีส์วายกันมาทุกคนจะรู้สึกว่าแบบมันมีการจับเลือกมาว่าเป็นคนนี้คนนี้เก็ทไหมคู่มาก่อนเรื่องใช่แต่จริงๆเราเรื่องเนี้ยเรื่องมาก่อนคาแรคเตอร์มานำแล้วเราแคสสิ่งเนี้ยจนกว่าจะเจอตัวละครตัวเนี้ยที่จริงจังกับเรื่องนี้มากเราแบบขอบคุณน้องสองคนเสมอจริงๆอ่ะสองคนนี้มาจากการที่ยอมมาแคสนะใช่ค่ะเป็นนักแสดงอยู่แล้วคือปกติเป็นนักแสดงอยู่แล้วบางท่านอาจจะแบบอุ้ยยิบย่งไม่อยากแคสอันนี้คือมาแคสตามกระบวนการปกติเลยใช่ค่ะมาแคสตามกระบวนการตามปกติโดยเฉพาะใหญ่อัพเนี่ยก็มาจากสิ่งนั้นเหมือนกันหลายรอบด้วยค่ะแล้วหลายรอบด้วยนะจนแบบพี่จนครั้งสุดท้ายอ่ะพี่มาเพื่อแบบพอมันมีการเขาเรียกว่าไฟนอลราวด์อ่ะไฟนอลราวด์ของพี่คือการหาเคมีหลังจากที่รู้ว่าตัวละครแบบใกล้เคียงบทพี่มากที่สุดแล้วอ่ะพี่ต้องเรียกเขาเหล่านั้นมาเพื่อมาดูเคมีคอลเรากันนี่แหละหนูรู้มาว่าแบบพี่ต้องอธิบายอ่ะแล้วพี่ขอโทษด้วยขอโทษทุกคนด้วยที่แบบต้องพามาหลายรอบแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราต้องการบทที่ดีที่สุดแล้วเราต้องการนักแสดงที่ดีที่สุดอ่ะแล้วสิ่งนั้นมันก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆอ่ะขอเสิร์ฟได้ค่ะพี่ก็ไม่ใช่แค่อัพภูมิค่ะที่แบบมาแคสจริงๆก็ทุกคนค่ะต้องพูดถึงซะหน่อยนี่ค่ะไม่ว่าจะเล่นบทอะไรออกมาใน EP ไหนกี่ EP ทุกคนคือเราถูกคิดมาแล้วทุกคนเดินเข้ามาขอบคุณมากมากจริงๆที่ทุกคนอ่ะยื่นมาบอกว่าอยากเล่นเรื่องนี้แล้วเราก็มาเวิร์กกันใช่คนนึงไม่ได้แค่บทเดียวด้วยอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคือมาเวิร์กกันว่าเฮ้ยเราเหมาะกับบทไหนบทไม่เยอะไม่เป็นไรทุกคนรู้สึกว่าอยากเล่นต้องขอบคุณปรบมือให้นักแสดงทุกคนจริงคุณ9เดือนที่รอคอยคำตอบว่าสรุปได้หรือยังคะแค่แม่เดินออกมาก็คนลุกแล้วนะฮะแล้วรวมถึงนักแสดงท่านอื่นๆเดี๋ยวเราจะรอดูนะฮะอย่างที่บอกไปคงต้องบอกพี่ป๊อปปี้พี่หัวแล้วพี่แปลว่าเมื่อเราทำวิธีการใหม่เชื่อว่าปรากฏการใหม่คงจะเกิดขึ้นกับซีรีส์เรื่องนี้ขอเสียงปรบมืออีกหนึ่งรอบค่ะบอกเลยนะคะว่านี่คือน่าจะเป็นปรากฏการใหม่จริงๆคงต้องถามพี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องนั่นคือการที่เราทำงานร่วมกับพี่โขมแล้วก็พี่จิตาจิตานี่คือพี่จิตายานีตำนานมากเพื่อนพี่เองยังไงคุณพี่คือแบบได้สองคนนี้มาร่วมทำงานแล้วแบบน่าจะได้คิวบูสวยๆถูกไหมฮะ
ค่ะอย่างอย่างพี่โขงทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วเนาะจริงๆพี่กับพี่โขงก็ทำงานร่วมกันมานานแบบมากอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็จะบอกว่าดูจากทรงนางไม่น่าจะมาอยู่กับวายได้ก็ลองขอมาเถอะแต่สุดท้ายก็คือในเรื่องเราเรื่องนี้มันเป็นสตันนะมันก็จะขาดคนที่แบบเก่งทางด้านนี้ได้อย่างไรฉะนั้นพี่ก็ต้องเอาตัวท็อปของประเทศไทยมาเนาะในทั้งการแบบฝั่งกำกับเรื่องของดูปูก็เป็นแค่พี่โขมและพี่จ้าพี่จ้ามาดูแลเรื่องคิวบูของเราทั้งเรื่องแล้วก็รวมถึงฝึกสอนนักแสดงด้วยสองคันนี้ก็คือต้องเรียนเหรอคะคืออ่ะพี่ภูมิสตันไปแล้วแน่หนึ่งนักแสดงแบบอันนั้นคุณตรงติดใครบ้างที่ต้องเล่นใครบ้างที่ต้องเล่นเราไม่ต้องใช้ตัวแทนแล้วหรอเราต้องเล่นด้วยหรอเขาจะเป็นด้านหลังไงเราไปด้านหลังเออเราก็ต้องแต่ที่สำคัญมันมีคนนึงไปเรียนด้วยใครคะนี่ปุ๊กปิ๊กนี่ปุ๊กปิ๊กเอ้ยปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กเรียนได้หรอนี่ผมเก่งมากเลยเขาสอนสักแบบเอาท่อนบนยังไงมันสอนยังไงคุณพี่จีจ้าสอนยังไงบ้างมีแบบฟุตเวิร์กไหมตีลังกาไปไม่ถึงเฮ้ยพี่หวนไปไม่ถึงตีลังกาไม่ได้ตัวเติมหมายถึงว่าเล่นเสร็จอะตึงหลังไม่ตึงเลยตึงก่อนเล่นก็ตึงไม่วอร์มหรอพ่อวอร์มแล้วมันได้แค่นั้นเออแบบอับก็น่าจะเห็นความรุ่งเรืองของน้องโอ้หนักมากยังไงคนนี้กับซีนบูกับการเรียนผมเห็นเขาไปเวิร์กช็อปบ่อยมากหลายครั้งมากแล้วก็มีบางวันที่แบบว่าซ้อมตั้งแต่เช้ายันเย็นยันค่ำอีกวันนึงมาถ่ายต่ออะไรเงี้ยเป็นคิวของเขาแต่ทำไมเรารู้ล่ะเขาบอกคุยกันหรอใช่เอาคุยกันเอาคุยเดินมากองตอนเช้าอย่างเงี้ยอ๋อหรอโอ้เป็นไงบ้างอืมพี่ผมเพิ่งไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนได้กำลังใจอะไรจากคนนี้ไหมได้กำลังใจอะไรจากคนนี้ไหมเราได้ครับทำอยู่เมฆอ่อนเป็นดารา101ให้น้องด้วยใช่ไหมคุณพ่อครับก็อะไรนะเอาไปสตาร์ทครับใช่ครับก็ได้กำลังเข้าใจแล้วเมื่อกี้มีเสียงจากแฟนคลับพี่เมื่อกี้มีเสียงจากพี่หวานกลับมาพี่หวานมีเสียงจากแฟนคลับเขาเป็นสตาร์ทเขาอยู่เบื้องหลังแฟนคลับเป็นอะไรนะเป็นสตาร์ทอยู่เบื้องหลังเนาะแต่หน้าตาอยู่เบื้องหน้าได้ไหมได้เออไม่ว่ายังไม่เคยเลยยังอะได้กำลังใจอะไรจากท่านนี้บ้างก็จริงๆมันก็เหมือนเป็นการให้กำลังใจกันทั่วไปแต่ว่าเวลามากองเงี้ยครับเพราะว่าทุกคนมันก็ต่างเลยแล้วก็เวลาก็คุยกันพี่แม่งเหนื่อยวะอะไรเงี้ยเฮ้ยสู้ๆน้องอะไรเงี้ยครับก็ให้กำลังใจกันไม่ใช่แค่เฉพาะพี่เราว่าทุกๆคนเราแบบว่าเราเป็นทีมเดียวกันแล้วเราก็ให้กำลังใจกันนะครับกำลังใจของคุณอัพถ้าที่ฉันรู้จักกันมาดิฉันรู้สึกว่าคุณอัพน่าจะหัวเราะใส่หัวเราะยังไงอัพพี่ป๊อปปี้มีการแบบใช่จ้ะเอกลักษณ์น้องกับการหัวเราะของนางอะไรอย่างงี้ยังไงนะอะไรอย่างงี้ก็ถือว่าแบบว่าอัพเชียร์อัพการเชียร์อัพการเอาครับก็เชียร์กันตลอดเพราะว่าอ่ะพูดจริงๆว่าระหว่างถ่ายทำอ่ะคิดว่าทุกคนแบบเต็มที่มากมันแบบมันเหนื่อยมากจริงๆแบบว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งบูจะเป็นทั้งอารมณ์จะเป็นดราม่าจะเป็นอะไรก็ตามทั้งตัวนักแสดงเองทั้งทีมงานทุกคนมันแบบใส่กันมาแบบเต็มร้อยแล้วแบบระหว่างทางมันก็ให้กำลังใจกันมาเรื่อยๆกำลังใจที่ชอบให้เขาคือแบบเราลองนึกสักนิดนึงว่าเออให้กำลังใจอย่างไรกับเขาอย่างไรก็เวลาก่อนเริ่มซีหรือว่าก่อนแบบอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งเราอยู่หลังกล้องก็ตามหรืออะไรเงี้ยบางทีนักแสดงมันก็ต้องการแบบมันต้องการแบบกำลังใจจากครูเล่นอ่ะมันก็แบบเดินมาแบบเออจับมือหน่อยพี่อะไรเงี้ยยังไงนะยังไงแบบว่าประหนึ่งว่าเดี๋ยวเราจะต้องอันนี้จับมือยังไงคะเขาตอบแบบดาราออกสื่อเออพี่หวานไม่จริงอันนี้ไม่จริงเหรอคะพี่แบบขาดได้นะคะเราสักฟอกได้ตรงนี้เราเห็นไม่ได้แบบเดี๋ยวพี่พิมพ์ลงทวิตให้ไหมแอคเคาท์อะไรคะเราต้องไป follow แล้วไอชีไม่ไทยแลนด์ค่ะพวกเราแต่เขาให้กำลังใจกันจริงๆแต่ว่ากำลังใจของอาร์บัตที่มีอยู่อันนึงที่ตลกมากเลยภูมิเขาก็จะไปโชว์บูของเขาคนเดียวพี่อาร์ก็เดินข้างหลังมันเก่งขนาดนี้ได้ไงวะเนี่ยคือมองจากมอนิเตอร์แล้วชมหมอใช่ภูมิเลยคือแบบอยู่ๆนางก็พูดลอยๆคือพี่ก็งงเอาใครพูดอะไรอ่ะคือทั้งคู่แบบถ้าตัวเองไม่ได้เข้าซีนก็ไม่ได้ไปพักก็มาดูให้กำลังใจคือไม่ใช่คิวของตัวเองไม่ใช่ซีนตัวเองคิวนั้นคือคิวที่ถ่ายลำบากมากพี่หยวนเป็นแบบสปอยล์ไหมเนี่ยเหมือนไอ้สักนิดนึงมีควันมีไฟยีนอุ้ยพูดไปเถอะครับภูมิพูดไปจะหมดอยู่แล้วโอเคก็เป็นซีนที่ทับมากๆค
โอเคทัฟมากทั้งทีมงานยมกันตั้งแต่เช้าต้องเห็นคือเบื้องหลังก็หนักใส่อย่างหนักหมดสีดำเลยแมสสีขาวเป็นสีดำเลยแล้วก็แต่ว่าอัพที่จริงๆซีนแค่ซีนเดียวก็อยู่ตรงนั้นตลอดเลยค่ะคืออยู่ตรงนั้นให้กำลังใจข้างนอกซะส่วนใหญ่ครับเพราะข้างในมันน่าจะไม่ออกนะนอกจากนี้นอกจากสองท่านนี้ต้องเมาแล้วล่ะเหล่านักแสดงที่นั่งอยู่เรียงรายตรงนี้บรรยากาศในกองเป็นยังไงบ้างสนุกใหญ่ปูครับสนุกมากแบบว่าเวลาเข้ากองเนี่ยครับผมก็จะแบบคุยกับทุกคนเลยเพราะว่าเหมือนแบบว่ามันเจอใครแล้วมันก็แบบหมั่นเคี้ยวไปหมดเลยหรอเป็นทีมงานก็หมั่นเคี้ยวหนูเหมือนกันลูกเอาจริงๆนะเอาจริงๆนะผมเล่าให้ฟังนะภูมิเป็นคนที่โดนเล่นในกองเยอะสุดใช่หรอคือคนเหล่านี้คือบุคคลที่แกล้งหรอทั้งนักแสดงทีมงานแกล้งเขาหมดเลยค่ะเพราะเหตุใดคะมีเคมีอะไรเคี้ยวป่ะมันแบบงุ้งอย่างไงยังไงนะอายังไงมันเคี้ยวยังไงเมื่อกี้นานแต่ว่าตัวแบบว่าก็จะชอบแบบว่าเดี๋ยวมีคนวอร์มาละอ้าไอ้โจมันลืมน้ำไว้งานเซ็ตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าฝ่ายคอนทินิวจะบอกเอ๊ะทำไมเมื่อกี้ไม่มีน้ำรอบนี้มีน้ำทุกคนแต่ทุกคนทุกคนเลยมากอันนี้พูดจริงเอ็นดูแบบเอ็นดูสุดๆเลยน่ารักมากเพราะอะไรเขาถึงโดนแกล้งอ่ะพี่แบมก็เขาเป็นอย่างเงี้ยเขาเป็นอย่างเงี้ยจริงๆมันคือน่ารักนั่นแหละแล้วพอแบบภูมิมันแกล้งสนุกมั้งพี่ว่าแอคชั่นภูมิต้องบอกมัมมี่ไม่รู้ว่าจะโพพี่สาวมัมมี่หรือว่าจะเป็นโพแฟนโพอะไรบ้างไม่รู้นะตอนนี้โพอะไรนะโพแฟนโพแม่บอกไปเลยตรงเนี้ยตั้งแต่นั่งคนแรกจนถึงตรงเนี้ยใครแกล้งหนูเยอะสุดลูกบอกได้เลยนะคิดว่าใครอ่ะถ้าไม่ตัดอัพออกไปตรงนี้ตัดเอาถ้าตัดอัพออกไปข้างๆเขาไงแกล้งเยอะสุดถ้าตัดอัพออกไปอยากจะเมาอะไรเพื่อนๆตรงนี้บ้างเขาแกล้งอะไรหนูบ้างลูกบอกอะไรไม่เข้าใจภูมิกลับมาภูมิแปลว่าวีรกรรมแต่ละพี่ป๊อปปี้หนูก็ขึ้นค่าตัวให้น้องด้วยหมายถึงว่าเขาเหล่านี้แบบว่ากระทำอะไรเราบ้างไหมที่เขาแกล้งอะไรเราไม่พอฟ้องได้นะใช่ครับคือเราทุกคนสนุกครับผมว่าวันนี้ผมง่วงแน่เลยผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะเนี่ยแต่ว่าไม่คือทุกคนแบบสนุกสนานผมจริงๆก็เป็นกองที่สนุกกองที่สนุกมากคือทุกครั้งที่ไปมันแบบมันแกล้งกันแบบน่ารักตลอดเวลาเดี๋ยวก็มาเดินมาแซวๆเดินมาอะไรอย่างเงี้ยมันแบบสนุกอ่ะมันทำให้การถ่ายทำไม่เครียดเพราะว่าด้วยตัวเนื้อเรื่องมันเครียดอยู่แล้วคือบรรยากาศกองเราทุกคิวอ่ะมันสนุกมากจนพี่เริ่มหลวมตัวว่าแบบหนังแล้วมันดราม่าไม่ใช่หรอคือจริงๆนะแล้วคือทุกคนสนุกจนแบบเฮ้ยซีนต่อไปมันร้องไห้ซีนต่อไปมันแบบเฮ้ยมันหนักหน่วงมากนะแต่เนี่ยเดินยิ้มเดินตลกจับขาจับแบบแกล้งเข้ามาอย่างเงี้ยยังขำพี่หยวนทีไรคะขำอยู่เลยเนี่ยสองคนคืออันนี้สองแท็กทีมเหรอสองคนนี้แท็กทีมกันเหรอเขาแกล้งเหรอเขาแท็กกันทั้งทีมแท็กกันเลยได้แล้วอินทัศกับเขาด้วยไหมฮะโอ้ตัวดีอินทัศด้วยเหรอหล่อแม่ตายแล้วคงจะบอกว่าเมื่อบรรยากาศกองมันเต็มไปด้วยความสนุกมันเต็มไปด้วยมืออาชีพมันเลยทำให้ผลงานที่เราออกมา EP 1มันถึงออกมาเป็นแบบนี้ที่สนุกและคุณภาพขอเสียงปรบมือค่ะเอาจริงๆว่าแม้จะดูดราม่าแต่มันก็ถูกแบบถูกเบรกในแบบบางซีนบางอย่างที่แบบว่ามันดีมากแบบซีนแบบขนมจีนตีนไก่อะไรเงี้ยน่ารักมากนะคะก็ลองดูว่ามันจะมีอะไรมาเบรกเราแล้วก็ทำให้เราเข้าไปถึงเรื่องราวมากๆคำถามสุดท้ายคงจะให้แบบว่าทั้งหมดนี้ขอคนละหนึ่งซีนที่ชอบและบวกกับแบบชอบเพราะและควรจะติดตามเพราะอะไรแบบที่แค่เฉพาะใน EP 1ก่อนมั้ยลูกโอ๊ยอ่ะได้ไหมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผมเล่าทีคือไปถึง EP 12ไปแล้วหนูจะรู้ตอนจบเรื่องโอเคละผมชอบตอนจบมากเลยครับเนี่ยแล้วพี่หวันเราไม่สามารถห้ามได้ใช่ป่ะพี่หวันฝากอัพห้ามหน่อยนะใกล้ตัวฝากเดียวที่ห้ามได้นะขออนุญาตไปเริ่มที่แบบว่าทางพี่ๆผู้กำกับผู้บริหารนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไล่มาที่จบที่ตรงน้องอ่ะเริ่มจากพี่เบซี่ค่ะนอนว่าเริ่มจากพี่ป๊อปปี้ไม่เอางี้แล้วกันพี่เป๊กก็เอาจาก EP 1เลยแล้วกันที่เห็นเนาะคือซีนที่เขาอย่างที่บอกแหละว่ามันที่เขาเจอกันครั้งแรกแล้วเขาก็แบบเอ๊ะเจอกันแค่วันแรกแล้วเขาพากันไปใหญ่โตมากเนาะรู้สึกปะรู้สึกจริงๆพอตอนอ่านบทอะทุกคนตั้งแต่ทีมงานอะคือระหว่างอ่านนะมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะมีการอมยิ้มมันแบบมันฮิ้วอยู่แล้วอะเข้าใจปะแล้วพอการมาทำเป็นแบบเป็นภาพอะ
มันต้องใช้ความเชื่อสูงมากนะยิ่งแบบฉากที่มันแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในฉากที่ออกมาแล้วมันดูหวานชื่นอ่ะถาม2คนนี้ก็ได้ว่าตอนเล่นอ่ะเหนื่อยมากเพราะว่าพี่เล่นลองเทคค่ะตั้งแต่ตรงแบบตั้งแต่ตรงด้านล่างอะค่ะจากตรงรถยนต์จนถึงเขาไปกันจนถึงเตียงทั้งหมดอะค่ะจริงๆเขาเล่นทีเดียวยาวไปกันอย่างนั้นเลยนะคะนั่นหมายความว่าถ้าไม่โอเคสารพิษจะคือต้องเริ่มใหม่ใช่ค่ะแล้วมันมีคิวเยอะมากนอกจากจะต้องถอดเสื้อกันแล้วกำลังจะนัวกันอยู่แล้วต้องทำท่าไปเปิดไฟให้พี่ไฟมีคิวไฟเปิดมีคิวฝนดับมีคิวอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วในฉากมันออกมาแล้วมันน่ารักเลยที่ไม่รู้สึกว่าเขาเหน็ดเหนื่อยหรือว่ามันมีอะไรแบบขั้นกลางระหว่างนั้นเลยก็ต้องให้เครดิตน้องๆนี่เมื่อกี้ได้ยินนะครับพวกแบบว่ากระซิบกับพี่อาว่า3ชั่วโมงใช่ครับซีนนั้นน่ะ3ชั่วโมงครับหรอแล้วมันเหนื่อย3ชั่วโมงเพื่อซีนอย่างซีนวันนี้ EP เนี้ยที่เราได้ดูถูกมั้ยครับใช่เฉพาะซีนเดียวเลยค่ะ3ชั่วโมงพระข้างบนมันร้อนมากครับจริงๆที่เห็นเป็นบ้านโจเนี่ยคือมันเย็นๆอะไรมันร้อนโกดังมันเป็นโกดังล้างเนาะเออเนี่ยบันไดเกลียวที่หนูชอบอ่ะตำนานให้วันนี้ฟังอ่ะจ้าวันนี้ทักมาใช่ค่ะหยวนพี่ขอสร้างบันไดหน่อยนี่ฮะได้พี่เลยสร้างบันไดขึ้นบ้านเองพี่อยากได้บ้านนี้พี่ทำเองในฐานะโปรดิวเซอร์เราจะต้องคำนวณในเรื่องงบเราต้องทำทุกอย่างแมเนจออกมาให้ได้ตอนที่ได้ยินว่าหยวนพี่อยากได้บันไดเกียวขนลุกไหมฮะพี่หยวนบอกว่าเดี๋ยวขอไปดูที่บ้านก่อนเผื่อแล้วพี่หยวนล่ะชอบซีนไหนวันนี้ใน EP 1หยวนชอบซีน EP 2ที่อุ๊ยเอ้าโอ๊ยเอ้าพี่หวานอ้าวเมฆตะโกนมาว่าหยุดก็ไม่พูดเยอะแต่ว่าเป็นซีนใหญ่โตที่ใหญ่โตกว่า EP 1คือชอบเพราะว่าการเล่าเรื่องเนาะของพี่เป๊ปเป็นพาโรดี้ค่ะโลกอุ๊ยแต่ก็เซ็กซี่ว้าอยากดูนี่หยุดหยุดขับห้ามอันนั้นแหละคิวสุดท้ายอ่ะนั่นแหละเสียงดังอ่ะขอรีแอคยังไงขอรีแอคใหญ่โต3 2 1ขอรีแอคสิ่งแบบว่าฉากถ้าเราดูเราจะรีแอคอย่างไรกับฉากที่เป็นซีเควนซ์นี้3 2 1ความปากด้วยแต่ชอบค่ะคือเหมือนเราไล่ไดนามิกเนาะเราไม่ได้มาถึงเราใส่มาโชงฉากกันเลยคือ EP 1ถึง12อ่ะเราถูกดีไซน์มาแล้วแบบพี่เป๊ปดีไซน์มาเรื่องของการไล่ระดับให้อันนี้เราว่าโอเคแต่มันยังรู้สึกอยากยังไม่อิ่มอ่ะอยากดูอีกเนาะEP 2เฮ้ยกำลังเหมือนลงท้องเลย3มันจะขึ้นไปอีกมันเหมือนโรลเลอร์คอสเตอร์ค่ะนะใช่มันมีอีกระดับนึงด้วยนะระดับความแบบไม่ชอบตัวละครบางตัวด้วยนะว้าวไม่บอกหรอกว่าชื่อย่อไม่บอกหรอกว่าชื่ออะไรตายแล้วดิฉันบอกนะฮะตึกอยู่แถวๆแบบว่าพระรามเก้าห้วยขวางนะฮะเตรียมตัวเผาก็ได้เลยไม่ฮะพี่ป๊อปปี้เพราะว่าเหมือนจะแบบเราอะอยู่ในหนูอยู่ในวงการวายมานานก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นกับดักหรือเปล่า EP 1มันดีแบบอุ๊ยมันจะดูหวานนะกลัวจังเลยว่าแบบกลัวใจว่าจะปวดตับแบบว่าโอ้โหใน EP ต่อไปกลัวแบบจะร้องห่มร้องไห้เอาก่อนขมแต่ยังไม่ใช่ EP 2อุ๊ยเอ้ยคอมเมดี้ขมขมก็มีหลายรอบครับค่ะแล้ววันนี้พี่ป๊อปปี้ชอบฉากไหนบ้างจริงๆขยายความจากทางนี้ก็ได้ครับว่าพี่ว่าซีนที่ส่วนตัวเนาะประทับใจเป็นพิเศษก็คือซีนในรถผมว่าในรถอะมันสื่อสารอารมณ์ตัวละครสื่อสารอินเนอร์ทุกอย่างหมดเลยเรียบร้อยในนั้นโดยที่มันไม่ต้องแบบอะไรมากมายไม่ต้องใหญ่โตเหมือนฉากถัดไปใช่ไหมคือแค่จังหวะแบบว่าที่ปัดน้ำฝนนะจังหวะดีที่ปัดน้ำฝนอะไรตัวน้อยตกใจอะไรตัวน้อยพี่ที่บีบด้วยนะนารางโดนจริงนะเมจิกโมเมนต์เหรอค่ะคือตอนนั้นมันเหนื่อยมากครับเพราะว่าก่อนไม่เหมือนว่าไม่ซีนก่อนหน้าภูมิถ่ายบู๊มาไงครับทั้งวันแล้วก็ไปอาบน้ำที่โรงแรมแล้วก็กลับมาถ่ายคือตอนนั้นบทเปิดไม่อยู่ในหัวแล้วครับแบบว่าเบอร์ไปหมดเลยพูดชื่อผิดพูดชื่อถูกอะไรเงี้ยครับก็ขอชวนแบบว่าจะไปบ้านก็เบอร์เบอร์อะไรสอนนะเบอร์อะไรนะเบอร์อะไรนะเบอร์วรักแทนอีกส
รอบหนึ่งอีกสักรอบหนึ่งเดี๋ยวแฟนๆจะได้แคปจะได้แบบลงไปเบอร์อะไรนะคะเบอร์ว่ารักแถบครับแปลว่าอะไรนะคะแปลว่ารักเธอครับไม่ตัดชอบแบบชอบป่ะเป็นไงชอบไหมชอบไหมก็น่ารักดีไม่แต่หวังว่าจะชอบซีนนี้กันจริงๆแล้วก็เอาจริงๆยังคุยกับทีมอยู่เลยว่าแอบอยากปล่อยซีนนี้มาก่อนที่จะปล่อย EP 1ด้วยถ้าได้มีโอกาสปล่อยมาช่วยกันแชร์ด้วยนะคะนี่แต่ว่าภูมิแบบเห็นด้วยกับพี่บ๊อบบี้นะครับว่าบ๊อบบี้มีการหันไปด้วยเมฆเมื่อกี้มีจังหวะหันไปด้วยพี่บ๊อบบี้มีจังหวะแบบเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วเขาอยู่บนเวทีละคือซีนเนี้ยตอนถ่ายคืออย่างที่บอกมันเบอร์ครับแต่ว่าพอมาดูมันมีกิมมิคหลายอย่างที่พี่ป๊อปปี้บอกว่ามันแบบมันน่ารักแล้วก็มันแสดงคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็เลยชอบครับและทั้งสองท่านนี้วันนี้ชอบฉากไหนนี้ EP 1มากครับ1ฉากไม่รู้อ่ะมันเลือกไม่ได้เลยหรอเลือกไม่ได้ดีหมดเลยพ่อต้องเลือกแล้วพ่อต้องเลือกอ่ะพ่อไม่หนูชอบโปสเตอร์ตัวเองหรือเปล่าเออชอบโปสเตอร์มันจะมีซีรีส์สักกี่เรื่องที่เปิดเขาทำท่ามีใครจนท่าเขาได้ไหมคะแตกแยงตาเนี่ยซีคือจะบอกคุณน้องขออนุญาตบอกจริงๆว่าตั้งแต่ดูซีรีส์วายมาคือปกติเวลาจะเปิดตัวนักแสดงมันจะต้องเป็นซีนหล่อๆแบบสโลโมชันแสงครับคือเรียกว่าแบบเป็นซีนปั้นเราจะเรียกว่าเป็นซีนปั้นในคิวนั้นพี่เลือกจะเปิดอัพของดิฉันด้วยการเป็นโปสเตอร์แต่มันเป็นแปะอยู่ข้างโรงพยาบาลหล่อมากบ๊อบบี้ทำไมอ่ะพี่นี่ไงปดคนนึงเปิดตัวด้วยโปสเตอร์คนนึงเปิดตัวด้วยการตายอ่ะเป็นไงพี่ซีรีส์เรามันปรากฏการใหม่เออปรากฏการใหม่อือโหจะเล่าให้ฟังว่าโปสเตอร์อ่ะอยู่ดีก็มีพี่ช่างภาพอ่ะพี่เนี่ยไปอาร์ตมาเดินมาอัพถ่ายรูปหน่อยอ๋อครับเดินถือก็เดินมาอัพทำแบบแสงแรงคือเราไม่รู้เลยว่าสีนี้ขาวตอนแรกว่าทำอะไรเหรอจะใช้เป็นพ็อปแหละโอเคโอเคแต่ไม่คิดว่าเขาจะเอามาแปะบนโปสเตอร์แบบและเป็นซีนวินาทีแรกในการเปิดตัวคุณเออแล้วผมแบบเมื่อกี้ตอนนั่งอยู่แล้วผมแบบหรอแต่มันดีเป็นปรากฏการณ์ใหม่ทำอะไรเหมือนเดิมดีชอบไม่รู้พี่เก็บโปสเตอร์นั้นไว้ด้วยนะเดี๋ยวพี่จะมาให้พี่อัพเซ็ตแล้วเดี๋ยวแบบแจกไปขายนะได้ฉีประเทศไทยค่ะเราต้องมีกิจกรรมแจกแล้วไหมคะไม่ต้องบอกว่า EP 1ถ้าติดเทรนด์อันดับ1หรืออะไรอย่างเงี้ยยังไงเราแจกเลยไหมแจกแจกต้องรอวันที่26ใช่ไหมที่เราออนแอร์ติดตั้งแต่24เลยว้าวติดตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้นะคะแล้วเราจะให้แบบว่าตัวจริงด้วยนะคะข้างหลังจะเป็นแบบว่ากาวแบบแปะอยู่นี่มาจากกาวที่ลอกกาวยังลอกอยู่สุดท้ายก่อนที่เราจะจบแล้วก็ไปถ่ายรูปกันคุณชอบฉากไหนชอบหลายฉากครับคือฉากแรกก็คือฉากตายครับเพราะว่าสลิงหลุดมันถ่ายทำยากมากวันนั้นทั้งวันก็ฉากนี้แหละครับแล้วก็ถ่ายไม่จบด้วยฮะแล้วเราได้ดูอะไรอ่ะถ้าไม่จบอ่ะแล้วถ้าไม่จบแล้วดูอะไรอ่ะถ่ายจบไม่ถ่ายวันนึงอะครับถ่ายไม่จบอ๋อคิวคือไม่ได้ใช้แค่คิวเดียวถูกไหมฮะถูกไหมพี่อ๋อใช่ค่ะถูกแล้วค่ะคุณมาคิดต้องแบบคิดตามนี่มีการลุกแล้วนะลุกแล้วนะเขาหมายถึงถ่ายตรงราชบุรีไม่จบแล้วก็เราก็ไปต่อกรุงเทพเพราะว่าจะมีต้องใช้สตูต้องทำซีจีต้องใช้สตูทำกรีนทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วต้องมีเวนเนอร์ด้วยคือเราก็สงสัยอ๋อผมถ่ายไม่จบอ่ะแล้วเราดูอะไรอ่ะคนพี่ก็สงสัยเนี่ยถ้าอะไรไปหรออะไรอ่ะคือชอบซีนนั้นเพราะว่าแบบเราต้องทุ่มเทใช้แบบหลายคิวกว่าจะได้1ซีนนี้ถูกไหมชอบซีนนั้นเพราะว่ามันดูแบบเท่ดีอ่ะแบบหมายถึงว่าทีมงานเขาทำออกมาได้แบบนี่ดีครับแล้วก็ชอบอีกซีนนึงที่ในรถที่ป๊อปปี้บอกว่าแบบเออมันอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็อีกซีนที่เดินออกมาจากลิฟต์จากลิฟต์จากลิฟต์ก็ดีมากจากลิฟต์ดีมากมันชอบมากจริงๆก่อนเข้าลิฟต์คือเล่นแบบเล่นกับพี่ผู้ช่วยครับมันมากแล้วแอคชั่นดูก็ต้องแบบตีหน้าแบบขึ้นแล้วก็เดินเข้าลิฟต์อย่างเงี้ยครับใช่พี่ป๊อปปี้มี behind the scene ป่ะอยากเห็นนะ behind the scene อ่ะพี่หวันอยากเห็น behind the scene มากประมาณ50กิกอ่ะจ
จะใช้ทำได้อะไรอ่ะซื้อใหม่ประมาณแบบ4อันฮะเพื่อ behind the scene หรอใช่คือตลกมากอยากเห็นแล้วนะเธอต้องปั่นทุกเทรนปั่นทุกกระแสเพื่อที่เราจะได้เห็นผลงานแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบเบื้องหน้าและเบื้องหลังจนวันนี้เราอยากจะดูจริงๆนี่คือออริจินอลคือมันไม่ได้แบบไม่มีอันคัดแล้วนะเพราะเมื่อกี้น้องดูพี่ป๊อปปี้มีคนถามว่าเรามีอันคัดดูได้ที่ไหนไหมนี่คืออันฉีออริจินอลลำดับแรกของประเทศไทยขอเชิญนักแสดงนะคะผู้บริหารนะคะพี่หยวนนะคะและผู้กำกับนะคะถ่ายรูปรวมกันและนี่คือไม่แซนอินตัวนายตัวแทนค่ะ